ต่อมาโดนแบบพี่ก็จะเอาเราไม่นะอย่างเงี้ยแล้วก็พอคอนเฟิร์มว่าร่วมงานจริงๆก็ดีใจมากแล้วก็ที่เขาตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆค่ะก็อยากให้คนได้ลองใช้กันท็อกซินฟิลค่ะเป็นเซรั่มบำรุงผิวเซ็ตของใหม่นะคะซีนปวดตัวเมื่อกี้ก็ไม่เบานะคะเขาไม่ให้ใหม่โดนอ่ะยังไงครับเขาบอกพี่ใหม่วันนี้ต้องเดินนะเดี๋ยวลอยมาอากาศเย็นสบายไหมข้างบนดีค่ะดีเก่งๆนิดนึงถ้าเห็นภาพก็จะรู้ว่าแบบว่าเก่งๆพร้อมหลุดมาจากซีรีส์เลยเนี่ยเสลี่ยแม่เสลี่ยก็เราเป็นแม่อยู่ได้ขึ้นแล้วค่ะกำลังเรียบร้อยถูกต้องแม้จะแบบไม่ถึง1 EP คือ EP ก็ยังดีแม่อยู่ได้ขึ้นแล้วส่วนที่เหลือจะเอาคืนก็ไหมคะEP สุดท้ายคอยดูค่ะแม่อยู่ก็ทำมาดีใจมากๆนะคะก็ขอฝากไม่เหลือ EP ที่10ด้วยนะคะรับรองว่าไม่เหมือนอย่างที่คนคิดเอาไว้ค่ะอุ๊ยมีสปอยล์และตั้งใจทุกคนตั้งใจมากก็อยากให้คนได้ดูค่ะแต่คุณมองว่าสมมติเราทำเพื่อลูกไม่ได้ทำเพื่อผู้ชายหมายว่าไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ใหม่อ่ะหมายรู้สึกว่าเวลาเรารักใครสักคนนะคะพอเรามีลูกปุ๊บอะค่ะความรักมันจะเปลี่ยนไปที่ลูกคนแรกลูกอย่างแรกก่อนดังนั้นมันก็เปลี่ยนไปอ่ะแต่ตัวพี่วามนเองเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในสิ่งที่เขาทำเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะแต่เราอ่ะความรักของเรามันไม่ใช่เขาเนี่ยมันคือลูกเป็นลูกอย่างแรกแล้วทีนี้ก็เป็นลูกเป็นหลังใช่ทุกคนก็จะคืออะไรคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่ฆ่าลูกเพื่อให้ชูขึ้นเป็นหลังแต่ภาคนี้เป็นคนที่เลือกลูกเอาไว้แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานามันเลยกลายว่าลูกเราต้องเสียลูกไปแต่คนที่ไวเราถึงวัยแล้วเหรออยากเล่นหนังครอบครัวไม่รู้สิใหม่ก็มีลูก4คนแล้วตอนนี้ใช่ไหมใหม่ก็มีลูกในค่ายดังนั้นมันเหมือนแบบเราชอบอยู่กับเด็กด้วยชอบเห็นเด็กๆชอบเล่นกับเด็กก็ดีอะค่ะแสดงว่าเราดูแล้วเอนเนอร์จี้ของเป็นแม่ของเรามีต้องให้คนดูว่าแบบว่าใหม่พอจะเป็นแม่ที่อบอุ่นได้หรือเปล่าเรื่องนี้มีลูก3คนนะคะพี่ตะแปนเองก็เยอะเหมือนกันพี่ตะแปนใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแม่หยวนได้ไปฉายที่เวียดนามฉายที่จีนเลยนะคะก็ดีใจมากใหญ่ทุกคนได้ดูไทยคอนเทนต์แล้วก็ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยของเราได้ไปไกลๆค่ะฟ้องเรียบแล้วตอนนี้อุ้ยเริ่มจากคำว่าไม่เกิดอะไรขึ้นสำหรับใหม่ที่สุดว่ามันต้องถึงเวลาสักทีได้ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้องอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันเริ่มมาจากเรื่องของน้องแมวเนาะทานไปกับสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ทรมานสัตว์ซึ่งมันเริ่มมาจากอันนั้นค่ะแล้วก็มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเอาใหม่ไปแขวนแล้วก็เอาใหม่ไปว่าในโซเชียลต่างๆมากมายซึ่งใหม่เองก็อยู่มาเป็น10ปีใหม่ไม่เคยคิดที่จะทำเลยค่ะไม่เคยคิดจะทำเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบคนรอบข้างเราขอให้พิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะมาปกป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใหม่เลยเนาะใหม่ไม่ได้เป็นคนจ้างใหม่ไม่ได้อยู่ในซีนใหม่ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคนเอาใหม่มาแขวนปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่แค่อยากจะบอกว่าใช่ค่ะทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสิ่งนึงที่เราทำได้คือเรียนรู้ไม่ทำผิดอีกและปรับปรุงตัวเองมากขึ้นไม่อยากให้เอาใหม่มาเคี่ยนตีทุกๆครั้งที่ใหม่ล้มจะต้องเอาเรื่องทุกเรื่องมาแล้วเคี่ยนตีใหม่ให้ใหม่ล้มจนใหม่รู้สึกว่าต้องเคี่ยนตีถึงขนาดไหนความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันจะเหมือนตอนนี้ใหม่หมดความอดทนที่จะอดทนมาเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างนั้นแหละใหม่มีผลรอบครั้งช่วยดิวแสดงว่าดูสุดท้ายเขาจับเราไปเป็นสนามอารมณ์ที่จริงตอนที่เราสมัครมาเป็นนักแสดงค่ะไม่เชื่อว่าเราสมัครมาเพื่อที่จะแสดงหาเงินสร้างรอยยิ้มเนาะแต่ในใบสมัครเรามันไม่ได้มีเขียนว่าเราพร้อมมอบชีวิตให้คุณด่าเราได้เนาะเราก็ไม่ได้คือเป็นคนของประชาชนทําผิดก็ควรจะได้ยอมจะได้ทําผิดก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเตือนถูกว่าได้แต่ถ้ามันเกินกว่าสิ่งที่มันจำเป็นมันกระทบจิตใจใหม่ก็อยากจะพูดแทนตัว new generation ตัวน้องๆด้วยคนที่ยังไม่มีภูมิต้านทานเขาต้องมาเจอเขาจะรู้สึกยังไงขนาดใหม่อยู่มานานแล้วใหม่ยังเป๋เลยอะค่ะจริงจริงความเป๋แบบอย่างเงี้ยเลยอะไรอันไหนที่รู้สึกว่ามันเลยหนักสุดที่เราแบบเป๋เลยเมื่อกี้เดินหน้าเลยลูกอันไหนอันนี้รู้สึกว่าหนักสุดแล้วนี่ที่น่าจะไม่อันนี้หนักสุดช่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดว่าเหมือนกับผมรู้สึกว่าความ
้องใหม่ไม่ได้ต้องการคำขอโทษเลยคำขอโทษไม่สำคัญอะไรกับใหม่เลยแต่ใหม่อยากหาเงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์นะคะเพราะว่าที่หนักที่สุดคือบอกว่าใหม่เห็นด้วยกับการทารุณใช่ไหมคะแล้วที่บ้านใหม่อ่ะมีเป็นกองทัพเลยอ่ะลูกๆใหม่อ่ะน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือใหม่ทำบุญกับสัตว์เยอะมากแต่ใหม่อาจจะไม่ได้โพสต์บอกหรือใหม่เวลาใหม่ทำบุญใหม่ไม่ได้บอกทุกคนหรอกว่าเราทำบุญกับอะไรบ้างที่บ้านใหม่มีแมวดำแม่ใหม่เลี้ยงอยู่แต่ทุกคนก็คือไม่รู้ไงก็แต่พอมาว่าเราแบบเออเราเห็นด้วยกับการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะทำอะไรและอีกอย่างโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่ภาคภูมิใจและใหม่เห็นเพื่อนใหม่ทุกคนตั้งใจทำมากและการที่มาเห็นแบบขอโทษเรฟเฟอร์ถึงฟิล์มที่ต้องมาเสียตากับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบตอนที่ใหม่ดูใหม่รู้สึกว่าเออใหม่เข้าใจเขาอะว่าการที่เป็นนักแสดงการที่ได้โปรเจกต์ดีๆมาทำแล้วมันต้องมาเจออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนแล้วเราก็รู้สึกสงสารเพื่อนเราสงสารเราก็เลยต้องโปรเทคตัวเองและโปรเทคนักแสดงทุกคนให้ได้เพื่อให้แม่อยู่ยังดำเนินต่อไปแล้วก็คนได้ดูผลงานของเราค่ะแล้วก็คิดว่าจะมาถูกเป็นเป้าในการโจมตีว่าคือถ้าในเรื่องอะค่ะในเรื่องนักแสดงทุกคนที่น่าจะเป็นเป้าสนามอารมณ์หรือเป้าที่โดนด่าได้ง่ายสุดก็คงจะเป็นใหม่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานละใหม่รู้ว่าใหม่เวลาคนด่าใหม่จะมีความสุขหรืออะไรใหม่เข้าใจแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่าถ้าด่าได้แต่อยากกระทบงานเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยตอบโต้เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าตัดมือใช่ใหม่ชิลไงใหม่ชิลใหม่เจอมาเยอะใหม่ใช้ความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้นิ่งไม่ไหวแล้วครั้งนี้ก็ลองดูค่ะลองดูเผื่อจะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวหลังจากเราทดลองแล้วมีแบบว่ากลับตัวไหมกลับแบบพี่เจมส์พี่เจมส์ฝากบอกว่ามีอะไรโทรหากันเขาบอกหนูหรอหนูวันนี้มาเจอสื่อครับพี่หนูควรตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะดูหน่อยเนาะตอบไปให้สวยเยอะไหมคะตอบมูลค่าได้ไหมเพิ่มไหมเยอะไหมหลายรายไหมหลายคนอยู่ค่ะที่แปะไว้นั่นคือแค่หนึ่งในเขาล้มแต่เราแคปทันแล้วคือใหม่อะโพสถามทุกใหม่โพสใช่ไหมคะพอโพสปุ๊บอะวันนั้นผู้ช่วยใหม่บอกว่าแอคระเบิดกันหลายแอคมากเลยค่ะแล้วคนก็ออกมาขอโทษกันก่อนใหม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำบุญช่วยเหลือสัตว์กันของพี่ถามในใบแจ้งความสรุปว่ามันฟ้องในคอมเมนต์ก็เลยนะโพสว่าอะไรอะมันมีหลายคำมากค่ะใช่เพราะว่าคนที่ใหม่โพสอะคนก็เลยบอกว่ามันคือความผิดยังไงมันเบาเกินไปคือใหม่ไม่รู้เรื่องของใช่ใหม่ก็เลยเนี่ยค่ะใหม่ก็เลยบอกให้ถามทนายเออถามพี่เจมเลยว่าพี่เจมทำคดีให้ใหม่ยังไงแล้วก็เหมือนแบบในรูปแบบของข้อความเอาข้อความไหนบ้างแต่ที่จริงอะทุกคนถ้าเข้าไปอ่านอะมันเกินจะบรรยายซึ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อความนะที่ใหม่โพสต์ไปแจ้งความไปเดียวค่ะแต่มันมีหลายใบมันน่าจะค่ะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ไปลงดีเทลใช่หนูไม่ค่อยได้ลงดีเทลเพราะว่าหนูกลัวว่าหนูเสียชีวิตแต่ใหม่ทราบใช่ไหมพอเราโพสต์ไปแล้วคุณก็ไปคิดอีกฝั่งว่ามันฟ้องได้หรอมันผิดจริงหรอมันใช่หรอใช่ค่ะหนูก็เห็นอยู่เหมือนกันค่ะก็ดีเป็นเคสสตาร์ดี้กันไปแต่ว่ามันมีหนักกว่านั้นที่เราไปแจ้งแต่เราไม่ได้โพสต์มีค่ะแล้วสิ่งไงพอเราโพสต์ไปเสร็จหนักกว่านั้นไม่น่าไม่กล้าโพสต์มีกี่ใบคะที่บ้านเยอะไหมใหม่หนูไม่ให้เข้าบ้านบอกก่อนหนูไม่เอาแบดเอเนอร์จีเข้าบ้านทุกอย่างอยู่ที่ธนายังเปิดเรื่อยๆไหมคะตอนนี้หรือว่าเปิดรับสมาชิกใหม่อะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะซึ่งแต่ละหนูว่าอยากได้เงินไปช่วยน้องแมวน้องหมาค่ะเพราะว่าเคสเนี้ยที่เราโดนแขวนอะมันเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาเผื่อเราจะได้ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเจ็บจากสิ่งนี้เราเจ็บจากการที่คนมาบอกว่าเราเห็นด้วยสิ่งนี้ซึ่งไม่มองไม่เห็นด้วยนะไม่พร้อมทั้งนักทุกเรื่องเลยลูกไม่ก็ต้องพร้อมค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราทำชีวิตอย่างถูกต้องอะมาแล้วเราก็มุ่งหน้าทำสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องเสียเราการที่คนมาด่าเราแล้วเขาถูกก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับสังคมเหมือนกันนะคะที่แบบโดนด่าแล้วยังโดนบอกว่าเหมือนคนจะ encourage ให้คนด่ากันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรตอนนี้ในส่วนวัคซีนของใหม่คืออะไร